สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้พบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลและคุณภาฝันปิ่นทองนะครับพบกันในเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพันธ์ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษาแก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังมอบนโยบายคณะผู้บริหารสกอว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานที่ต้องผลิตกำลังคนในระดับปริญญาและอนุปริญญาดังนั้นจึงได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน15เรื่องได้แก่1ให้สกอจัดศึกษาวิจัยแนวโน้มความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศในสาขาต่างๆและประกาศให้มหาวิทยาลัยและสาธารณชนรับทราบทุกๆ3ปี2ให้หามาตรการในการควบคุมการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติไม่ขยายวิทยาเขตศูนย์บริการนอกเขตพื้นที่บริการแต่เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น3จัดให้มีระบบการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาและประกาศให้สังคมทราบ 4. จัดให้มีโครงการมหาวิทยาลัยโลกเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดอันดับของนานาชาติให้มากขึ้นจำนวนไม่น้อยกว่า7มหาวิทยาลัยในช่วงเวลา5ปี 5. เร่งรัดให้มีพรบการอุดมศึกษาเพื่อรัฐสามารถกำกับเชิงนโยบายและคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษาได้ 6.ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน 7. พัฒนาระบบผลิตครูแห่งชาติในระยะยาวมีการศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตครูของประเทศ 8. ปฏิรูปการเรียนการสอนต่างประเทศ 9. พัฒนากองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตให้สามารถควบคุมการเรียนตามสาขาที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 10.พัฒนาระบบแอดมิชชั่นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11. เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและวางแผนวิจัยและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 12. พัฒนาให้การศึกษาไทยเป็นศูนย์การศึกษาอาเซียน 13. ส่งเสริมงานวิจัยระดับอุดมศึกษา14. พัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถทางวิชาการสูงทัดเทียมกับนานาชาติและ 15. ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาวันนี้ก็เท่ากับเป็นการหารือกันเพื่อย้ำว่านโยบายสำคัญสำคัญแล้วก็ซักซ้อมกันว่าเรื่องสำคัญสำคัญที่จะต้องทำร่วมกันมีอะไรยังมีเอกสารแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะทำไว้เป็นหลายข้อไปหน่อยรวมจริงๆเรื่องมันเรื่องที่คุยกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องประเภทความสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะเป็นนโยบายในแง่อยากให้เกิดขึ้นว่าต้องการให้สกอจัดให้มีการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศนอกจากความต้องการกำลังคนแล้วเนี่ยที่สำคัญคือเราต้องมาคิดว่าทำยังไงจะทำให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาผลิตคนที่มีนอกจากตรงกับความต้องการของประเทศแล้วมีคุณภาพรวมทั้งต้องทำการวิจัยผลิตการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นนโยบายในเรื่องส่งเสริมการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งแล้วก็ผมเพิ่งหารือเมื่อตอนท้ายว่าจะมาร่วมกันหารือเพื่อหารือกับทางมหาลัยต่างๆหรือมหาลัยที่ทำการวิจัยมากๆเพื่อจะดูสำรวจความต้องการนะความคืบหน้าความต้องการและปัญหาในการวิจัยเพื่อที่จะหาทางสนับสนุนการวิจัยของประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้นมหาลัยควรจะมีงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่มีการเตรียม
ไว้ตรงกันเช่นเรื่องการจัดอันดับสถาบันรวมศึกษาเรื่องการทำระบบ accreditation นี่เป็นการรับรองการจัดระบบจัดอันดับและเรื่องร่างพระราชบัญญัติอุดมศึกษานี่มันจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้รัฐและสังคมสามารถจะผลักดันให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดโดยมหาลัยเนี่ยตรงความต้องการประเทศและมีคุณภาพมากขึ้นเรื่องที่ขอให้ทางสกอช่วยส่งเสริมให้มีสถาบันชั้นนำการศึกษาของโลกมาเปิดดำเนินการในประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากอาเซียนมาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้นนี่ก็คือพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสำหรับภูมิภาคอาเซียนนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางสกอเตรียมไปไกลแล้วเหมือนกันแต่ว่าในทางวิธีการคงจะต้องมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องก็คือเรื่องการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากต้องทำความเข้าใจกับนักเรียนผู้ปกครองครูอาจารย์และที่สำคัญก็คือประชาคมอุดมศึกษาหรือมหาลัยต่างๆรวมทั้งทบอต้องหารือหลายฝ่ายจริงๆก็เลยให้โจทย์ไว้ว่าการจะพัฒนาระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมี3โจทย์3ข้อนะข้อที่1คือการจะคัดเลือกคนที่มีคุณภาพข้อที่2คือโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาแล้วก็โจทย์ข้อที่3ก็คือให้ส่งเสริมสอดคล้องนะการคัดเลือกบุคลากรต้องส่งเสริมและสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมบรรยายพิเศษในเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใจความว่าประเทศไทยต้องเร่งพัฒนากำลังคนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นนอกจากนี้มีนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประเด็นสำคัญ5ด้านได้แก่1. เร่งรัดพัฒนาให้ประเทศเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ 2. เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 3. สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัย 4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงและ 5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับประจำปี2556ครับปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทันโลกทันวิทย์จุดประกายความคิดสู่อาเซียนดร.พีรพันธ์พาลุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2549สำหรับในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ในระดับอาเซียนจัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทยโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า150หน่วยงานทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์แพสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามหกรรมวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมเด่นๆที่ไม่ควรพลาดอาทินิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับการมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์พร้อมนำเอาเทคโนโลยีและมัลติมีเดียใหม่ส่วนวิกฤตอาหารปรมาณูเพื่อสันติกับหัวข้อศูนย์เฝ้าระวังทางรังสีจะแสดงดาวหางจำลองและจะแสดงอุกกาบาตนอกโลกและการเปิดมุมมองการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเทอร์แอคทีฟและก็นิทรรศการรูปแบบ 4D นะครับเพื่อสร้างความตื่นตาเร้าใจและก็สนุกสนานครับส
สำหรับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจเข้าร่วมงานครับก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะครับโดยงานจะจัดขึ้นมี2งานด้วยกันนะครับก็คืองานแรกครับเป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2556นี้นะครับก็จัดขึ้นในวันที่6ถึง21สิงหาคมนี้เวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใดๆทั้งสิ้นครับอีกงานหนึ่งครับก็คืองานเทคโนมาดครับในวันที่14ถึง18สิงหาคมครับอันนี้ครับจัดขึ้นที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะครับสำหรับโรงเรียนนะครับหรือว่านักเรียนนะครับก็ถ้าเกิดจะเข้าชมเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์025779960ครับค่ะและทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะได้จัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพครูกศน.ประจำปี2556รุ่นที่5ณโรงแรมราชสุภมิตจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูกศน.ประจำปีพุทธศักราช2556ทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.จึงได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูกศน.ที่โรงแรมราชสุภมิตจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการอบรมในรุ่นที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูกศน.มีความรู้และทักษะตามบทบาทหน้าที่ตลอดจนมีเจนตัดคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะครูกศน.อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพครูกศน.ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้มีนายปรีชาชื่นชนกพิบูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV รวมถึงวิทยุศึกษา FM 92 MHz หรือ AM 1161 GHz ให้กับครูกศน.อีกด้วยครับสำหรับความคาดหวังของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับที่เราได้มาให้ความรู้เขาวันนี้นะครับเรามีสื่ออยู่ในมือเนี่ยนะครับของศูนย์เทคโนโลยีเยอะมากนะครับเรามีทั้งสื่อนะครับโทรทัศน์สื่อวิทยุแล้วก็สื่อในรูปของออนไลน์นะครับรวมทั้งสื่อในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราจะออนไลน์ขึ้นสู่มือถืออะไรเงี้ยเยอะมากนะครับเพราะว่าการที่เราได้ให้ความรู้เขาและเป็นช่องทางอันหนึ่งนะครับที่เรามองว่ามันน่าจะเข้าถึงนะครับสื่อของศูนย์เทคโนโลยีได้นะครับและนำไปใช้กับพี่น้องประชาชนนะฮะในเขตตำบลของเขาเองหรือว่านักศึกษาในของเขาเองนั้นนะฮะเพื่อจะได้เอามานะครับทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนนะครับและเผยแพร่นะครับความรู้ในด้านต่างๆของการเรียนการสอนและก็การศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยได้มากที่สุดนะฮะงั้นสื่ออันหนึ่งที่อยากจะให้เห็นชัดๆก็คือเรื่องของการนำนะสื่อที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยนะฮะผลิตนะฮะ5สาระของหมวดวิชาเนี่ยนะฮะไปใช้กับนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับสำหรับครูกศน.ทุกท่านนะครับที่ท่านได้อบรมไปแล้วแล้วก็กำลังอบรมอยู่ขณะนี้แล้วก็ยังไม่ได้ผ่านการอบรมนั้นนะครับอยากให้นะฮะเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษานะครับทั้ง3เว็บไซต์ของเรานะฮะทั้งก็คือทางทีวีทางวิทยุนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีเองนั้นนะฮะเพื่อไปสืบค้นลองดูสิครับว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดนะครับมันง่ายมากแค่ปลายนิ้วสัมผัสและคลิกไปหากันครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.นะครับก็ได้จัดสัมมนาปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นครับในโครงการกิจกรรมค่ายต่อแสงต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่5นะครับทางนี้ก็จัดขึ้นที่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ครับได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีนะครับให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้ไปศึกษาต่อดูงานที่ต่างประเทศรวมทั้งการปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิดและต้องการกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการกิจกรรมค่ายต่อแสงต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์ปีที่5ขึ้นครับเพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลในสหราชอาณาจักรที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยครับในช่วงของการปิดภาคการศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่อแสงต่อยอดถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ครับยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนของรัฐบาลนะครับได้เรียนรู้การทำงานแล้วก็ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมและบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม
การบำเพ็ญประโยชน์ในองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนกว่า90คนจาก6โรงเรียนรอบเขื่อนรัชประภาโดยได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ในแขนงต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปตลอดการจัดกิจกรรมครับการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2552นะครับมีกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่ประเทศอังกฤษเขาเข้ามาที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนแล้วก็เสนอว่าอยากจะทำโครงการอยากจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับเป็นการช่วยพัฒนาสังคมดีขึ้นและในขณะที่ตัวของเขาเองเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยนะครับเขาเสนอว่าเขาอยากจะทำโครงการค่ายอาสาแต่ลักษณะโครงการค่ายอาสาเนี่ยคือไม่ใช่มาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหรืออะไรต่างๆแต่เป็นค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตนักวิจัยเผยผลการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าของ7แผนงานหลักนะคะโดยพบว่างานด้านการรณรงค์อุบัติเหตุที่ได้ลงทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีสามารถลดจำนวนผู้สูญเสียได้มากกว่า 70,000 คนและเกิดผลตอบแทนสังคมกว่า 200,000 ล้านบาทที่โรงแรมเดอะสุโกศลดร.นายแพทย์ปิยะหาญวรวงชัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าคณะผู้ศึกษาผลตอบแทนทางสังคมกรณีศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และความคุ้มค่าทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินงานของสสส.ตลอดจนศึกษาถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับภายหลังเสร็จสิ้นโครงการต่างๆทั้งนี้จากการวิเคราะห์ในงานวิจัยพบว่าระยะเวลากว่า10ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสสส.ในโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงอุบัติเหตุทั่วไปและการควบคุมการบริโภคยาสูบพบว่าต้นทุนที่สสส.ใช้ในแผนงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จนถึงปีพุทธศักราช2553เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาทสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้กว่า 70,000 คนประหยัดเงินจากการสูญเสียชีวิตได้กว่า 400,000 ล้านบาทและเกิดผลตอบแทนทางสังคมกว่า 200,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลงทุน1บาทกับได้ผลตอบแทนทางสังคมถึง130บาทด้านดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวว่าจากการวิจัยยังพบว่าโครงการและกิจกรรมของสสส.หลายโครงการมีผลตอบแทนทางสังคมอยู่ในระดับที่น่าสนใจโดยเฉพาะโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่าสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกว่า 3,881 ล้านบาทหรือเท่ากับการลงทุน1บาทเกิดผลตอบแทนทางสังคมถึง95บาทก็ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวัฒน์ทิศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับที่ได้คว้ารางวัลการแข่งขัน World Music Contest หรือที่บางคนเรียกว่าโอลิมปิกดนตรีนะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นทุกๆ4ปีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แชมป์โลกวงโยธวาทิศบัสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วนะครับด้วยสายการบินอีมิเรตส์ EK374G ณสนามบินสุวรรณภูมิโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีของทั้งครูอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่มารอบุตรหลานของตนเองครับซึ่งวงโยธวาทิศบรัสแบนด์ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนี้นะครับก็ได้คว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดในการประกวดดนตรีโลกนะครับครั้งที่17ด้วยคะแนนร้อยละ 93.74 ครับก็ได้รับเหรียญทองยอดเยี่ยมแล้วก็ถ้วยรางวัลเดย์ไพร์นะครับชนะทีมคู่แข่งขันกว่า500ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็คว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนโชว์คอนเทสต์เวิลด์ดิวิชั่นพร้อมธงชนะเลิศแล้วก็เงินรางวัล 3,500 ยูโรครับณเมืองแคลคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ครับนายนาวียั่งยืนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เด็กไทยได้คว้ารางวัลระดับโลกมาได้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันโอลิมปิกทางดนตรีที่4ปีจะมี1ครั้งแต่ที่สำคัญเด็กก็จะได้ประสบการณ์ในต่างแดนอีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับให้เป็นที่รู้จักในสายตาของชาวโลกอีกด้วยที่ประเทศไทยส่งโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเข้าไปแข่งขันและเราสามารถคว้าแชมป์โลกกลับมาได้ถ้วยนี้จะอยู่กับเรา4ปีเต็มๆครับ4ปีจัด1ครั้งฉะนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและของประเทศไทยที่สามารถรักษาแชมป์โลกไว้ได้3สมัยติดต่อกันใน3โรงเรียนครับพอคิดว่าเด็กได้รับอะไรบ้างครับจากการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กได้ประสบการณ์เยอะมากเลยครับ1นำประสบการณ์จากการที่เขาได้เรียนมานั้นไป
เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยทั้งเรื่องของวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องของดนตรีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยเพราะว่าเราสื่ออะไรหลายเรื่องที่เป็นแบบไทยๆให้กับชาวโลกเขาเห็นเราถึงสามารถชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได้ทั้งที่ฮอลแลนด์ทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งที่อินโดนีเซียทั้งที่ยุโรปหลายชาตินั้นเขาเก่งมากเลยแต่การสื่อต่างๆในรูปของวัฒนธรรมไทยนั้นของเราช่วยให้เราได้คะแนนเยอะมากความพร้อมเพรียงของสุสานมนตรีการคิดแบบคิดเพลงที่นำเสนอซึ่งเป็นแบบสมัยใหม่ที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเน้นเรื่องของการก่อกำเนิดเน้นความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยโลกนะฮะคือเราใช้คำว่า oneness นะฮะคือรวมเป็นหนึ่งนะฮะอันนี้คือการนำเสนอที่ใช้ไทยๆประกอบด้วยเนี่ยทำให้เราได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการจากทั่วโลก15ประเทศนะฮะรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกดีใจด้วยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ WMC ครับมีความรู้สึกดีใจมากแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาครับก็มีกังวลบ้างครับเพราะตอนแรกที่ตอนแข่งก็รู้สึกว่าอาจจะไม่คิดเรื่องชัยชนะมากครับเพราะว่าแต่รุ่นพี่เขาให้คิดว่าให้เล่นอย่างมีความสุขครับแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาก็ภาคภูมิใจครับก็คือประสบการณ์ที่ได้รับก็คือการได้ไปเล่นดนตรีระดับโลกครับว่าการจัดงานเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับแล้วก็ความรู้สึกในจุดนั้นครับว่าได้ผ่านมาได้ยังไงครับครับก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นต่อไปนะครับก็คืออยากให้แบบมีความสามารถอะไรอยากให้แสดงออกมาเลยครับไม่จำเป็นต้องด้านดนตรีอย่างเดียวก็ได้ครับเราชอบแบบไหนเราก็ทำให้มันเต็มที่ครับจะได้แบบภูมิใจทั้งครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ด้วยตัวเองด้วยครับบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดนะคะจัดโครงการรณรงค์ให้เด็กไทยรักสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม I am doing it ค่ะเดินสายให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องของคุณประโยชน์ของการใช้น้ำอย่างเพียงพอและเสริมสร้างวินัยด้านการรีไซเคิลในโรงเรียนกว่า73โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครนะคะโดยประเดิมโรงเรียนแรกที่สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนายอานัท จุลินทร์ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่มบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดกล่าวว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสุขให้กับเยาวชนไทยซึ่งในปีนี้ก็ได้สานต่อโครงการ I am doing it มาร่วมสร้างวินัยที่ดีกับเนสเล่เพียวไลท์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของคุณประโยชน์การชดเชยน้ำในร่างกายให้เพียงพอด้วยการดื่มน้ำที่สะอาดมีคุณภาพวันละ8แก้วนอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและยังได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วยโดยจะเดินสายให้ความรู้กับเด็กๆในระดับประถมศึกษากว่า73โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2556เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านเกมและกิจกรรมสาระบันเทิงต่างๆพร้อมเชิญชวนน้องๆหนูๆวัยประถมศึกษาร่วมรณรงค์แกะฉลากแยกฝาแยกขวดโดยการนำขวดพลาสติกไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นเสื้อกันหนาวส่งต่อความอบอุ่นคลายหนาวให้กับน้องๆในโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอพุกามยาวจังหวัดพะเยาในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการ I am doing it นะภาษาฝรั่งนะครับก็เป็นโครงการที่2วัตถุประสงค์นะครับเรื่องแรกก็คือว่าอยากจะกระตุ้นให้น้องๆนะครับได้ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนะฮะวันละ8แก้วนะครับอันนี้ซึ่งจะมีประโยชน์กับเรื่องของสุขภาพของตัวน้องๆเองนะครับวัตถุประสงค์ประการที่2เลยก็คือเรื่องของความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนำขวดเนี่ยไปรีไซเคิลนะโดยการนำขวดมาแกะฉลากนะแยกฝาแยกขวดออกทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเพื่อขวดพวกนี้เนี่ยจะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนในกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งมีน้องๆต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งมีความต้องการนะครับในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มนะฮะเสื้อกันหนาวเราก็จะเอารีไซเคิลเนี่ยไปแสดงถึงประโยชน์ที่มันมีนะครับเพื่อทำให้เอาไปทำเสื้อกันหนาวนะให้กับเด็กทางภาคเหนืออันนี้เนี่ยเป็นโครงการซึ่งเราทำค่อนข้างจะต่อเนื่องทำทุกปีปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะมีอีกอันนึงที่เราจะทำประมาณหน้าร้อนนะครับจะเป็นโครงการเรื่องของ World Water Day อันนี้เนี่ยทาง United Nations นะหรือ UN เนี่ยได้มีการกำ
นดวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันเรื่องของรักษาทรัพยากรน้ำนะทรัพยากรน้ำปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญนะฮะแล้วความจำกัดค่อนข้างเยอะหมายความว่าปริมาณไม่พอแล้วนะเราก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยคอนเสิร์ฟหรือว่ารักษาน้ำนะซึ่งทาง Nestle Pure Life เนี่ยเข้าไปจอยนะครับโดยการที่จะกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักใช้น้ำอย่างมีประโยชน์มากที่สุดขอให้ติดต่อเข้ามาทาง Nestle นะครับก็มีcall center อยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อครับรายงานพิเศษวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของวิทยาลัยชุมชนตราดครับซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการลงพื้นที่ในการจัดการความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับให้กับชาวบ้านนะครับในชุมชนเนินทรายอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดครับซึ่งต้องบอกว่าชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนต้นแบบแล้วนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งในทุกมิติสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็มีเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปีเลยนะครับติดตามได้จากคุณออนอุมาทินทวีการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือความสำเร็จอีกขั้นที่เกิดจากความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชนในการนำทรัพยากรพื้นถิ่นมาบริหารจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีอย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมั่นคงและยั่งยืนได้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอย่างเช่นกรณีของชุมชนตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งปัจจุบันคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ประสบความสำเร็จในทุกมิติเนื่องจากมีการบริหารจัดการความรู้ที่ดีระหว่างคนในชุมชนกับสถาบันการศึกษาที่คอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างวิทยาลัยชุมชนตราดหน้าที่ของการพัฒนาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเราโดยวิทยาลัยชุมชนตราดเนี่ยทำ MOU ร่วมกันกับสถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็จัดการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนณวันนี้นะฮะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลเนินทรายนั้นมีกรรมการเรียบร้อยมีคนทำงานเรียบร้อยวิทยาลัยชุมชนนั้นแค่คอยนานๆก็เข้าไปดูสักทีนึงว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่เขาก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนเรากับเขาเป็นคนบ้านเดียวกันไปละที่เราเห็นได้นั่นคือเมื่อก่อนเนี้ยทรัพยากรในคลองแม่น้ำตราดเนี่ยมันจะหายไปแต่หลังจากมีการช่วยกันวิทยาลัยชุมชนช่วยกันมีการอนุรักษ์เกิดขึ้นและสองคือระบบนิเวศจะกลับมานะฮะก็เลยมีการตั้งชมรมเที่ยวท้องถิ่นเนินทรายขึ้นมาก็เลยมี2เวอร์ชันคือป่าบกกับป่าชายเลนนะฮะการเข้าไปทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทางวิทยาลัยชุมชนตราดในครั้งนี้คือการทำงานภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประจำปีพุทธศักราช2556ของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในหลากหลายด้านอันจะนำไปสู่พลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้ครับค่ะและที่เว็บไซต์นะคะ etvthai.tv หรือชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewthai สำหรับวันนี้นะคะคุณกิตติพันธ์นาคมงคลและดิฉันภาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยทีมข่าว ETV ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ